ึกษาธิการสมัยใหม่ละสมัยก่อนนี่ก็ศึกษาธิการไม่มีใครอยากอยู่เลยค่ะผมเนี่ยต้องลาออกจากงานนะเพื่อมาดูแลลูกชายยอมเสียอนาคตและชีวิตผมไม่ใช่เออเลยนะไม่ใช่เออรี่นะผมทำงานบริษัทระดับติดว่าเบอร์2ของประเทศไทยเลยลูกชายเป็นอะไรคะติดเกมฮะติดเกมเหรอคะคือมันเป็นอย่างนี้ฮะอายุเท่าไหร่คะลูกชายผมเนี่ยนะอายุ13ฮะค่ะก็คือมันมีแฟตนะฮะมันมีอยู่29แฟตธุรกิจก็หัวใสนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตั้งตู้ไอ้ก็ไม่ตั้งไอ้คอมพิวเตอร์ไว้ในร้านแล้วค่ะ29แฟตลองคิดดูว่ามันกี่พันห้องอ่ะค่ะเขาเอาไปไว้ห้องรัดเครื่องแล้วก็สับเปลี่ยนกันไปห้องหนึ่งก็มีเครื่องหนึ่งใช่ไหมฮะเราจะไปรู้ได้ไงว่าลูกชายเราอยู่ห้องไหนวันนี้อาจจะอยู่ชั้นหนึ่งนะอีกชั่วโมงอาจอยู่ชั้นสามรับรองได้ตามไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้เขามีวิธีการนะคือเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนนี่เด็กจะไปรอเกมรออะไรนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีกระจายให้ตามห้องต่างๆเลยใช่ฮะเขาแบ่งเปอร์เซ็นต์กันลองคิดถ้าแฟดออเงินเนี่ยมันตัดไม่เอ่ยชื่อนะมัน29แฟดนะแล้วเด็กในนี้มันกี่หมื่นคนค่ะแล้วเด็กข้างนอกอีกอ่ะใช่ไหมเขาทำลักษณะอย่างนี้แล้วเราแล้วคุณอุทัยฐานะที่เป็นพ่อเนี่ยได้ดูแลหรือว่าได้ลงโทษลูกตัวเองยังไงบ้างคะคือตอนนี้นะผมใช้ระบบพูดด้วยเหตุด้วยผลค่ะติดแบบแม่เหล็กเลยผมเมื่อก่อนนี่ก็เลิกกินเหล้านะค่ะทุกอย่างไม่ได้กินเดี๋ยวนี้ต้องพาลูกเขาเที่ยวผับคือพาเขาไปเลยเที่ยวผับเนี่ยให้ไปเห็นเลยเหรอคะครับอาบอบนวดเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยพาเขาไปดูเลยค่ะแต่พ่อเคยมาแล้วอย่างนี้แต่พ่อไม่แล้วนะอย่างนี้คือต้องเปิดอกกับเด็กอะแล้วก็ต้องบอกส่วนเสียให้เขารู้ด้วยใช่ไหมใช่ฮะคือเราเข้าไปดูของจริงแล้วพูดเรื่องจริงค่ะคือถ้าเราเหมือนมันก็เหมือนสมัยก่อนเนี้ยนะฮะบ้านผมเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นสีน้ำสามฤดูนะจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยนะแต่เราจะไม่พูดถึงนะแต่ทีนี้มันหายไปเพราะอะไรเพราะว่าครูทางบ้านผมก็สอนผมว่าเขาบรรทัดมันเป็นงี้นะดอยสุเทพมันเป็นงี้ไหมถ้าผมเคยเห็นไหมนะผมก็ไม่เคยเห็นนะบ้านผมติดทะเลสมุทรสงครามเราไปสอนเรื่องเชียงใหม่เหมือนกับเชียงใหม่ไปสอนเรื่องปลาทูอ่ะครูไทยให้คำแนะนำกับเราเกี่ยวกับเรื่องวิธีการในการเลี้ยงลูกนะคะขอบคุณไปอย่างยิ่งนะคะเวลาน้อยคงต้องจบเพียงเดี๋ยวผมขอฝากอีกเรื่องนะเดี๋ยวนี้ต่างชาติเขาเข้ามาวิจัยคนไทย2เรื่องนะค่ะเรื่องแรกทำไมคนไทยต้องกินขนมในรถสแน็คแจ็คทำไมต้องซื้อขนมไปกินบนรถค่ะตอนนี้ผมรับจ้างเขาทำอยู่2ทำไมคนไทยเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวรถเลยแล้วทราบเหตุผลหรือยังคะว่าทำไมต้องกินขนมในรถหรือว่าเรื่องไฟเลี้ยวอ๋อรู้ฮะเอานิดๆนะเดี๋ยวเขาจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของเขาค่ะเขาจะขายขนมเนี่ยอ๋อเหรอคะนะการที่เขาจะขายขนมเนี่ยเขาต้องรู้ว่าคนจะบริโภคยังไงเขาจะไปวางตลาดตรงไหนเพราะนั้นคนเราสังเกตไหมฮะว่าซื้อขนมแล้วจะไม่กินค่ะต้องใส่ถุงไว้ก่อนค่ะถ้าขึ้นไปนั่งบนรถเมื่อไหร่เราเอาละฉีกละขบขับขบขับขบขับไม่ว่ารถเก่งไม่ว่าอะไรฮะตัวที่หนึ่งตัวที่สองคือทำไมคนเราต้องเปิดไฟเลี้ยวค่ะพอเปิดไฟปุ๊บไอ้คันหลังเร่งทันทีเลยค่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นเปิดปุ๊บต้องเลี้ยวทันทีเพราะนั้นตูมเพราะนั้นประกันในบริษัทประกันเนี่ยก็จ้างผมทำวิจัยอยู่อันนี้มันลึกซึ้งนะคะขอบคุณมากค่ะอุทัยค่ะสวัสดีครับค่ะขอบคุณนะคะถัดมารับสายคุณจุฑารัตน์สวัสดีค่ะค่ะไปที่คุณธีรพลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านรองแล้วก็สวัสดีพิธีกรด้วยนะครับติดตั้งโปรแกรมสวิงหรือยังคะอ๋ออันนี้เพิ่งทราบข่าวเพิ่งดูทีวีเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อยากแสดงความคิดเห็นนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมท่านรองพูดแล้วก็ฟังรายการตลอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็คิดว่าเราเดินได้ถูกทางแล้วนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยผมว่าน้ำน้อยเนี่ยแพ้ไฟแน่นอนนะครับเพราะว่าคืออยากจะแสดงมุมมองนิดนึงก็คือว่าทุกวันนี้เกมออนไลน์เนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากๆแล้วนะครับลองมองเล็กๆว่าเกมนึงเนี่ยนะครับมีสมาชิกที่ออนไลน์ทุกๆวันเนี่ยประมาณ 20,000 คนสมมุตินะครับแล้วก็ทีนี้ใน 20,000 คนเนี่ยทุกเดือน 20,000 คนเนี่ยเขาจะต้องจ่ายสมมุติว่า290บาทนะครับต่อเดือนลองคูณนะครับว่าเป็นเงินเท่าไหร่ต่อเดือนนะฮะนี่คือเซิร์ฟเวอร์เล็กๆนะครับไม่รวมถึงทุกวันนี้ที่มีเซิร์ฟเวอร์ใหญ่ๆที่มีสมาชิกเป็นเรือนแสนนะครับทีนี้มองไปว่าแคมเปญที่เกมออนไลน์ทุกวันนี้ที่ออกมาเพื่อจะยัดเยียดให้กับลูกหลานเราเนี่ยนะครับก็คือว่าเล่นเพื่อจะคนที่ได้เลเวลสูงๆหรือว่าได้เกมได้คะแนนสูงๆเนี่ยเขาจะได้รถนะฮะชิงแจ๊ส
นะฮะมีขนาดมีรางวัลเป็นรถเป็นของมีค่าเลยเหรอคะใช่ฮะใช่นั่นคือแสดงถึงว่าเรากำลังจะสู้กับอะไรหรือเปล่าเราจะสู้เขาได้ไหมซึ่งสิ่งนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่ถึงมองถึงระบบว่าเรื่องของเว็บไซต์ที่ไม่ดีนะครับแต่ว่ามองถึงเรื่องของเกมที่ทุกคนเนี่ยยัดเยียดการฆ่าฟันยัดเยียดการกลโกงอะไรต่างๆที่ท่านรองพูดไปแล้วเนี่ยให้กับลูกหลานของเราเราต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราจะมีวิธียังไงซึ่งพอจะมองออกไหมคะดูพฤติกรรมของคนที่เล่นแล้วก็สิ่งที่เจ้าของเว็บเขาทำกันขนาดนี้เนี่ยว่าเราจะมีวิธีการในการเอาชนะเขาได้ยังไงบ้างถ้าผมมองนะครับนี่ก็คือหนึ่งละต้องมีกฎหมายรองรับที่ชัดเจนใช่ไหมฮะต้องมีกฎระเบียบที่เข้าไปควบคุมทุกวันนี้เนี่ยลูกหลานเล่นคืออย่างหนึ่งแหละเพื่อความสะใจของลูกหลานความสนุกสนานแหละแต่ว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเขามองว่าโอ้มันมีรางวัลอะไรหลายๆอย่างกฎหมายแล้วก็อะไรอีกคะสองใช่ไหมฮะก็คือในเรื่องของครอบครัวนี่ก็คือสำคัญซึ่งทุกวันนี้เราไม่สามารถที่จะเข้าไปในเรื่องของครอบครัวนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็คือแก้ปัญหาตามหาลูกเมื่อหายไปแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องมานั่งคุยกันมาให้ความรู้นะฮะให้มากขึ้นตรงนี้ครับขอบคุณมากนะคะคุณธีรพลครับมุมมองน่าสนใจทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงเกมออนไลน์ด้วยนะคะพอจะรู้ขั้นตอนกระบวนการของเจ้าของว่าเขาทำกันยังไงด้วยสรุปสุดท้ายนะคะหลายๆคนเห็นใจที่เราก็ทำงานหนักตรงนี้แต่ว่าอย่างที่คุณท่านนี้บอกว่าน้ำน้อยย่อมแพ้ไฟแต่เราคงไม่แพ้ใช่ไหมคะก็พอรู้ตัวนะครับว่าน้ำน้อยถึงต้องมานั่งแจกสวิงกันอยู่เนี่ยนะเพราะว่าประชาชนอีก60ล้านคนเนี่ยรับสวิงไปได้แล้วก็สามารถช่วยเราในการเก็บกวาดของพวกนี้ได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ดีผมต้องชื่นชมทั้งสองท่านไม่ว่าจะเป็นคุณธีรพลคุณอุดมที่โทรเข้ามาสังเกตและชัดเจนมากท่านครับว่าเขาเห็นเป้าหมายในชีวิตชัดเจนว่าทั้งหมดเนี่ยเรื่องเทคโนโลยีอุปกรณ์กฎหมายและอำนาจรัฐเนี่ยมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่ที่สำคัญคือความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวถ้าพ่อแม่มีความเข้าใจในเรื่องอย่างนี้กับลูกนะครับสื่อสารและซึ่งวิธีการสื่อสารในแต่ละครอบครัวนั้นก็มีศิลปะแตกต่างกันไปมันไม่มีสูตรสำเร็จแต่ที่ว่ามาทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นความชัดเจน